กลับขึ้นไปใหม่ได้นะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นจริงหรือขึ้นหลอกหรือเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้ามานะฮะแต่ว่าในระหว่างที่ยังไม่มาแล้วนะฮะครับคุณพวันจาก YLG นะครับตอนนี้เราจะไปดูเรื่องของแนวโน้มทิศทางราคาทองคำหลังเบอร์นันเก้แถลงต่อวุฒิสภานะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิเชียรและคุณบริกิตค่ะครับผมเมื่อคืนเบอร์นันเก้พูดแล้วเนี่ยตลาดรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับคือหลักๆตลาดคงจะคอยนายเบนเบเนเก้พูดเกี่ยวกับ QE 3ซึ่งเราก็มีการประเมินกันมาตั้งต้นแล้วว่าโอกาสที่จะเกิด QE 3ในระยะใกล้เนี่ยเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดแต่ตลาดก็จะเล่นข่าวนี้ตลอดเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่นายเบนเบอร์นันเก้ออกมาแถลงข่าวอะไรก็แล้วแต่จะเห็นได้ว่ามันเหมือนเป็นการรับกระแสก็จะเห็นการแกว่งตัวของทองคำค่อนข้างเยอะเมื่อวานตอนที่นายเบนเบอร์นันเก้มาประกาศรู้สึกทองจะแกว่งอยู่ประมาณแค่$20ต่อทอยซ์เอาได้ในระยะสั้นสุดท้ายก็คือเรียวดีมานไม่มีก็มีการเทขายทำกำไรลงมาดิฉันเชื่อว่าคืนนี้ประมาณสัก3 ทุ่มก็คงจะเป็นอาการเดียวกันอาจจะมีการรีบาวกลับขึ้นมาเพื่อรับข่าวในระยะสั้นๆหลังจากการแถลงข่าวไม่มีการพูดถึง QE3ก็คงจะย่อลงมาตามโมมเพราะว่าจริงๆแล้วตอนช่วงระยะนี้ถ้าจะไม่มีข่าวอะไรที่สนับสนุนให้ทองคำกลับตัวขึ้นเลยอะค่ะโอ้นะฮะก็เรียกว่าตอนนี้เศรษฐกิจอเมริการู้สึกจะอ่อนๆลงเศรษฐกิจเอเชียจะดีกว่าอเมริกาหรือเปล่าครับคุณพวันครับทางเอเชียก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะ อาจจะเป็นการที่มีสภาวะเงินเฟ้อเข้ามาบ้างมีการลดอัตราดอกเบี้ยบ้างอันนั้นก็จะเห็นว่าก็เศรษฐกิจทางเอเชียก็เริ่มชะลอตัวเนื่องจากว่าแหล่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางซีกเอเชียเนี่ยจะแหล่งที่มาของเงินก็จะเป็นยุโรปกับอเมริกาเป็นหลักๆเพราะหลังจากยุโรปมีปัญหาอเมริกามีปัญหาดีมานด์ก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเอเชียก็เริ่มหันกลับมาค้าซื้อขายกันเองซึ่งก็จากของอเมริกาซึ่งเคยมีสภาวะเงินค่อนข้างเฟ้อที่มีเงินไหลเข้ามาในระบบค่อนข้างเยอะก็เริ่มชะลอตัวสังเกตได้ว่าประเทศใหญ่ๆในซีกเอเชียก็เริ่มชะลอตัวกันบ้างมาบ้างนะคะนะฮะแต่ว่าเอเชียแปซิฟิกนี่ยังไงไงก็บอกว่าระยะหลังนี่ก็เริ่มแนวโน้มจะขึ้นมามีเศรษฐีแซงหน้าอเมริกาบ้างแล้วก็ยุโรปกับอเมริกาป่วยมากเนี่ยตอนนี้เอเชียแปซิฟิกก็เริ่มแบบว่ามีกระแสที่ดีขึ้นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณพวันครับค่ะโดยภาพรวมถ้ามองทั้ง3ซีกเอเชียยังไงก็ยังดีอย่างดิฉันได้ตัวเลขมาตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งทางซีกอเมริกาเนี่ยหนี้สาธารณะของอเมริกาเนี่ยประเทศจีนเป็นเจ้าหนี้ใหญ่เป็นอันดับ3ของอเมริกาโอ้อย่างนั้นเลยเหรอฮะคืออเมริกาเนี่ยเป็นหนี้ประเทศจีนเป็นล้านเหรียญเลยนะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะใช่ครับเจ้าหนี้อันดับ1ของอเมริกาเนี่ยก็เป็นพวกกองทุนพวกเพนชั่นฟันเป็นอันดับ1สารพัดกองทุนเนี่ยค่ะแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นสารพัดแบงค์ของอเมริกาที่เป็นเจ้าหนี้อันดับ2ไล่ลงมาแล้วก็ของจีนจะเป็นอันดับ3นะคะนะฮะก็เรียกว่าจีนอินเดียอินโดนีเซียเห็นบอกอินโดนีเซียนี่ตอนนี้ก็แบบโอ้โหเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นมากใช่ไหมครับใช่ค่ะค่อนข้างแข็งแรงค่ะอินโดนีเซียก็เป็นแหล่งผลิตทองคำค่อนข้างใหญ่ในโลกอีกจุดหนึ่งเหมือนกันค่ะประชากรของอินโดนีเซียก็ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นหลังมี AEC มีเข้ามาเนี่ยเชื่อว่าประเทศที่น่าจะน่าสนใจสำหรับคนเอเชียที่ทำการค้าขายก็น่าจะเป็นจีนอเมริกาไอ้โทษค่ะจีนอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มี population เยอะที่สุดนะฮะแล้วก็กลุ่มอาเซียนของเราเนี่ย10ประเทศเนี่ยนะฮะก็รู้สึกตอนนี้ผนึกกำลังกันจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก2 ปีข้างหน้าแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้ก็
จะทำให้ฝรั่งเข้ามาลงทุนในอาเซียนยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกหรือเปล่าครับคุณพวันครับมีความเป็นไปได้เพราะว่าดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนจากการฝากของทั้งที่อเมริกาหรือยุโรปเนี่ยมันน้อยมากอาจจะอยู่ที่0ถึง 0.25 เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการโยกเงินเข้ามาฝากก็ยังสามารถทำเงินได้มากกว่าที่จะทิ้งเงินเฉยๆไว้ที่ซีกนูนเพราะนั้นเชื่อว่าต่อไปเงินจะไหลเข้ามาทำซีกเราจะเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเอเชียนี่คืออนาคตของเศรษฐกิจโลกเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็กลุ่มอาเซียนของเราก็เหมือนกันถ้าเปิด AEC ขึ้นมาในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีการเปิดเสรีทางการเงินการซื้อขายทองคำนี่จะรูปการจะเป็นไงครับคุณพวันครับคือตอนนี้ถ้าถามภาพยังไม่ชัดเจนนะคะก็เพราะว่าตอนนี้ถึงเปิดมาก็ยังไม่ได้บอกว่าการเปิด AEC ออกมาเนี่ยแต่ละบอร์เดอร์ขอบเขตของภาษีของแต่ละประเทศเนี่ยยังไม่ได้ประกาศออกมาชัดเจนว่าตัวไหนจะเป็นฟรีเทรดและตัวไหนจะเป็นตัวที่ยังมีแอดแท็กเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการประกาศออกมาแล้วถึงจะรู้ว่าตัวไหนมันมีประโยชน์สำหรับธุรกิจไหนมากที่สุดแต่ก็ต้องดูค่ะเพราะว่ายังไงซะประเทศไทยเนี่ยจุดแข็งของเราก็น่าจะเป็นพวกอะไรที่ปลูกเองหาเองได้ตามธรรมชาติแต่ก็ต้องดูว่าพอหลังรวมกับจีนแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงสู้เขาได้ไหมแต่ส่วนทองคำเนี่ยหลักๆน่าจะมาจากฐานภาษีของแต่ละประเทศถ้ามันเป็นฟรีห้ามได้ทุกประเทศก็เชื่อว่าเป็นเบเนฟิตสำหรับเมืองไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าประเทศไทยถ้าเทียบไม่ยกเว้นอเมริกายกเว้นจีนกับอินเดียเนี่ยเราค่อนข้างของแข็งแรงกว่าชาวบ้านนะคะนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารชั้นนำนะฮะ Travel Writer ให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยมา3ปีซ้อนเลยฮะคุณพวันนะน่ายินดีค่ะน่ายินดีที่สวยๆบ้านเราเยอะแต่หลักๆส่วนใหญ่เท่าที่ดิฉันได้คุยกับพวกที่มาเที่ยวเมืองไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่ได้ประทับใจแค่สถานที่เขาประทับใจกับคนใช่คนไทยอัธยาศัยดีเวลคัมมากเวลคัมมากใช่ครับนะเรามีเซอร์วิสมายนะฮะเวลาเสิร์ฟอาหารหรือให้บริการอะไรก็ด้วยความเต็มใจนะฮะเสิร์ฟพร้อมรอยยิ้มค่ะพร้อมรอยยิ้มนะฮะไม่ใช่โยนจานแบบฮ่องกงนะฮะฮ่องกงนี่แบบเขาล่อนจานนะคุณต้องคอยจับให้ดีไปกันล่อนจานเราต้องมองว่าขอบจานดีไหมใช่ฮะนี่ก็สไตล์ของฮ่องกงเขาอะนะฮะแล้วเราจะยังลงทุนในทองคำได้ไหมเนี่ยแม่มันขึ้นลงอยู่ตรงนี้วันนี้ก็มีกรอบให้นักลงทุนได้ทำกำไรรับต้านเราก็ยังมองแนวรับของวันนี้อยู่ที่$1,570 ต่อทอยซ์เอาเป็นรับที่1รับที่2เนี่ยอยู่ที่$1,560 ต่อทอยซ์เอาเป็นรับที่2ส่วนแนวต้านเนี่ยเรามองไฮของเมื่อวานนี้คือ1,600เป็นต้านที่1ครับแล้วก็โทษต้านที่1เป็น 1,590 ต้านที่2เป็น 1,600 ค่ะโอ้นะฮะอาจจะย่อเราจะมองย่อลงมานิดหนึ่งเชื่อวันนี้อาจจะมีการย่อลงมาหน่อยแต่ก็เชื่อว่าวันนี้ในช่วงกลางคืนก็น่าจะทำกำไรได้ออกมาได้อีกช่วงหนึ่งค่ะคือช่วงนี้ต้องเล่นสั้นๆนะฮะใช่ค่ะมีกำไร 10-20 เหรียญก็ตัดขายได้เลยค่ะ แต่ถ้าถามเทรนด์เราก็ยังมองว่าหลังจากนี้ถ้าไม่มีข่าวอะไรมาเลยเนี่ยมันยังเป็นดาวเทรนด์อยู่ค่ะนะฮะก็ยังเป็นดาวเทรนด์อยู่นะฮะแล้วค่าเงินยูโรล่ะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับคุณพวันเงินยูโรก็ยังอ่อนอยู่มันไม่มีปัจจัยอะไรมาสนับสนุนให้เงินยูโรแข็งขึ้นเลยนะหวานแบงค์13แบงค์ของอิตาลีโดนดาวเกรดโดนกันหมดแทบจะทุกทุกประเทศเนี่ยซึ่งค่อนข้างยากสำหรับทางที่ยุโรปที่จะปรับปรุงต้องดูต่อไปหลังจากมีการประชุมครั้งต่อไปมีนโยบายอื่นที่เข้ามาช่วยไหมหรือแม้กระทั่งเงินทุนที่ทางสเปนหวังว่าจะได้30,000กว่าล้าน30,000กว่าล้านของยูโรเนี่ยซึ่งทาง ESM จะประกาศให้มาแล้วเนี่ยก็ยังเบิกไม่ได้เพราะว่ายังรอการอนุมัติจากทางเยอรมันเพราะฉะนั้นเนี่ย
ต้องดูอนาคตค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสเปนจะขออนุมัติเงินช่วยเหลือประมาณ100,000 ล้าน30,000 ล้านก้อนแรกยังไม่มาเลยและยังต้องมีการประชุมเพื่อที่จะประกาศมาว่าจะรัดเข็มขัดส่วนไหนเนี่ยซึ่งประชาชนก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกับตอนช่วงกรีกที่มีปัญหาต้องดูระยะยาวค่ะนะครับก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจของยุโรปเองก็ยังไม่ค่อยนิ่งนะฮะเงินยูโรเองก็เหลือ 1.2270 อะไรประมาณนี้นะฮะแทบจะต่ำมากต่ำมากเลยค่ะเห็นเขาบอกยูโรอาจจะลงถึง 1.20 ดอลลาร์หรือ 1.15 1.10 จะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับคุณพวันครับคือมันมีอะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะถ้าตอนนี้ยูโรรอการสนับสนุนรอมาตรการใดๆที่เข้ามาช่วยหรือว่ารอแม้กระทั่ง ESM สามารถระดมทุนได้เพิ่มขึ้นไหมเพราะนี่ทั้งระบบมันเยอะมันหลายล้านล้านเนี่ยตอนนี้ ESM มีแค่ 500,000 ล้านเนี่ยบวก IMF อีกไม่กี่แสนล้านเนี่ยต้องดูว่าเงินด้วยเงินแค่นี้เนี่ยแล้วถึงมาตรการการเล็ดรัดเข็มขัดของแต่ละประเทศที่มากู้เนี่ยมันเป็นมาตรการระยะยาวเพราะฉะนั้นเงินมันต้องเข้ามาค่อนข้างเยอะต้องดูในอนาคตนะแต่กว่าจะฟื้นคงใช้เวลาช้าค่ะยกเว้นว่าถ้าช่วงสั้นๆจะเห็นว่าเงินยูโรรีบาวขึ้นมาจะเป็นการเทรดหรือการหมุนของตลาดทุนมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วก็คงต้องย่อลงมาเพราะยังไม่มีทรายอะไรชัดเจนที่จะมาช่วยคนทั้งซีกยุโรปได้ค่ะอ๋อนะฮะอังกฤษก็จะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะฮะ27กรกฎาคมถึง12สิงหาจะช่วยให้เศรษฐกิจอังกฤษและเศรษฐกิจยุโรปดีขึ้นอีกไหมครับคุณพวันครับช่วยอังกฤษน่าจะได้นะคะแต่ช่วยยุโรปที่อันนี้ยังไม่ทราบเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยข้อแรกเลยเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการจัดที่นู่นเนี่ยทางลูกค้าทางซีกอเมริกากับซีกยุโรปคงไปน้อยเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะนั้นคนที่จะไปทางอังกฤษเยอะๆน่าจะเป็นซีกเอเชียก็ต้องดูค่ะเพราะนั้นเงินสะพัดอาจจะสะพัดที่ลอนดอนที่อังกฤษแต่ที่ที่อื่นๆอาจจะไม่เยอะค่ะนะฮะก็อันนี้ก็คือสภาวะทั่วไปนะครับยังไงไงก็การลงทุนช่วงนี้ทองคำก็อาจจะต้องเล่นรอบเล่นเก็งกำไรระยะสั้นใช่ไหมครับใช้ความระมัดระวังในการลงทุนตามข่าวสารเยอะนิดนึงแล้วก็พยายามหาเทรนด์ว่าในแต่ละอาทิตย์เป็นเทรนด์อัพหรือเทรนด์ดาวถ้าเป็นอัพเทรนด์อาจจะถือยาวอีกสักหลายวันหน่อยถ้าเป็นดาวเทรนด์ก็มีเท่าไหร่กำไรรีบปล่อยค่ะนะฮะเอาละครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพวันอย่างมากเลยนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะ